ยูเวนตุสสนคว้าซานโชแบบยืมตัวแมนยูไนเต็ดเมินเจรจาด้วยหนึ่งสาเหตุสื่อเผยยูเวนตุสทีมดังของเซเรียอาอิตาลีต้องการคว้าตัวเจดอนซานโชแนวรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาเสริมทัพแบบยืมตัวทว่าปีศาจแดงยังเมินเจรจาด้วยเนื่องจากอยากขายขาดมากกว่าสำหรับอนาคตของซานโชกับแมนยูไนเต็ดนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามหลังเจ้าตัวมีปัญหาขัดแย้งกับอีริกเทนฮาร์กุนซือทำให้ปัจจุบันเจ้าตัวโดนตัดชื่อออกจากทีมตั้งแต่เดือนกันยายนและไม่ได้แม้กระทั่งลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่รวมถึงใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสโมสรทำให้มีรายงานว่าดาวเตะวัย 23 ปีรายนี้เตรียมเก็บกระเป๋าย้ายออกจากปีศาจแดงในตลาดแข้งหน้าหนาวเดือนมกราคมโดยมีทีมจากซาอุดีอาระเบียให้ความสนใจล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังระบุว่ายูเวนตุสได้สอบถามข้อมูลของซานโชในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากพวกเขาสนใจยืมตัวอดีตแข้งทีมชาติอังกฤษรายนี้พร้อมจะจ่ายเงินเดือนส่วนหนึ่งให้กับแมนยูไนเต็ดถึงกระนั้นยังไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างสองสโมสรเหตุปีศาจแดงอยากขายขาดผู้เล่นรายนี้มากกว่าให้ยืมตัวครบทีมสุพนัทรายสุดท้ายเข้าสมทบช้างศึกก่อนลุยคัดบอลโลกความเคลื่อนไหวทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนเอเชียล่าสุดทัพนักเตะชุดนี้ได้เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมครบทั้ง26 คนแล้วหลังแบงค์สุพนัทเหมือนตาเดินทางมาสมทบกับทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยวันนี้3นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศอย่างบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาเช็คสุภโชคสารชาติและเอเลียสดอลเลาะตามสมทบเข้าฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทำให้ขาดเพียงแค่สุพนัทที่ลงสนามเป็นตัวสำรองให้กับต้นสังกัด OH ลูเวิร์นเมื่อคืนวันที่12พฤศจิกายนล่าสุดเพจช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยได้ยืนยันว่าแบงค์สุพนัทเป็นแข้งช้างศึกรายสุดท้ายที่เดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยเพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ 2 โดยมีโปรแกรมจะพบกับจีนและสิงคโปร์ในวันที่16และวันที่21พฤศจิกายนนี้ตามลำดับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก 2026 โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ 2 กลุ่ม C Match Day ที่ 1 และ 2 มีดังนี้วันที่16พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:30 นาทีณสนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนวันที่21พฤศจิกายน2566เวลา 19:00 น.ณสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ทีมชาติสิงคโปร์พบทีมชาติไทยHonda ยืนยันความพร้อมจัดดวลวงสวิง LPGA Thailand 2024 Honda เตรียมระเบิดความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับศึกดวลวงสวิง 72 โปรกอล์ฟชั้นนำระดับโลกร่วมชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านเหรียญ 22-25 กุมภาพันธ์ที่สยามคันทรีคลับโอคอส Honda LPGA Thailand 2024 เตรียมจัดการแข่งขันเป็นปีที่17ร่วมชมวงสวิง 72 โปรกอล์ฟชั้นนำระดับโลกของ LPGA ทัวร์เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว 62 ล้านบาท สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่ 22-25 กพ. 2567 นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกรประธานคณะกรรมการบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงการกลับมาของรายการ Honda LPGA Thailand โดยจะเป็นอีกครั้งที่แฟนกอล์ฟตั้งตารอเป็นพิเศษด้วยความยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์ที่มีมายาวนานผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกอล์ฟไทยในรายการนี้ครั้งล่าสุดรวมทั้งฟอร์มการเล่นในเวทีนานาชาติตลอดทั้งปีนี้ทำให้เชื่อว่าการลุ้นแชมป์ของนักกอล์ฟสาวชาวไทยครั้งนี้จะน่าตื่นเต้นกว่าเดิมแน่นอนตลอด17ปีของการแข่งขัน Honda LPGA Thailandได้มีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับวงการกีฬากอล์ฟไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจแก่ผู้ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟในแต่ละปีได้ต้อนรับแฟนกอล์ฟชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเนืองแน่นและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยครั้งที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ชมในสนามเกือบ 50,000 คนและมีการถ่ายทอดการแข่งขันถึง 540 ล้านครัวเรือนทั่วโลกสำหรับการแข่งขันที่จะถึงนี้จะมีนักกอล์ฟหญิงชั้นนำระดับโลกทั้งไทยและต่างชาติ 72 คนเข้าร่วมแข่งขัน 72 หลุมแบบไม่มีการตัดตัวซึ่งในส่วนของนักกอล์ฟไทยมีความน่าสนใจเพราะในปีนี้สามารถทำผลงานได้โดดเด่นและคว้าแชมป์เพิ่มในรายการหลักอีกหลายรายการเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดแฟนกอล์ฟร่วมลุ้นติดขอบสนามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024ยังได้สานต่อการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifier เพื่อผลักดันนักกอล์ฟไทยทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกอย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการฝึกงานยัง Ambassador กิจกรรม Junior Golf Clinic และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญนอกเหนือจากทัวร์นาเมนต์เช่นกันนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงเห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกอล์ฟมาตลอดเพราะมีส่วนช่วยพัฒนาวงการกอล์ฟและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศกอล์ฟถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศกระทรวงเล็งเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งรายการกอล์ฟในประเทศและรายการสำคัญระดับนานาชาติเชื่อว่า Honda LPGA Thailand 2024 จะสามารถดึงดูดแฟนกอล์ฟและนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศและยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนสนใจในกีฬากอล์ฟมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนานักกอล์ฟและอุตสาหกรรมกอล์ฟโดยรวมถือเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายการใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผลการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2023 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลิเลียวูคว้าแชมป์สกอร์รวม21 อันเดอร์เฉือนชนะรุกกี้ซินณัฐกฤตาวงศ์ทวีลาภเพียงสโตรกเดียวซึ่งการคว้าแชมป์สร้างความมั่นใจให้กับเธออย่างมากจนในปี 2023 สามารถคว้าแชมป์เพิ่มอีก 3 รายการเป็นแชมป์เมเจอร์ 2 รายการคือเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพและบริติชวีเมนโอเพนและล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์แอนนิก้าริฟเวนบายเกนบริดแอตเทลิกแคนก่อนจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จซึ่งลิเลียวูยืนยันจะกลับมาป้องกันแชมป์ในศึก Honda LPGA Thailand 2024 อย่างแน่นอนกอล์ฟ Honda LPGA Thailand ถือเป็นรายการแห่งความทรงจำเพราะฉันเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรกและสามารถคว้าแชมป์แรกของ LPGA ทัวร์ในรายการนี้การเริ่มสตาร์ทฤดูกาลที่ดีในประเทศไทยทำให้รู้สึกมั่นใจกับการเล่นในรายการต่อมาและถือเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพของฉันอีกด้วยโปรอเมริกันวัย 25 ปีกล่าวด้านนักกอล์ฟไทย ซึ่งในปี 2023 สามารถทำผลงานได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องโดยจีนอาทยาธิติกุลแพตตี้ประภังกรทวัฒนกิจโมมูริยาจุฑานุการและเมเอริยาจุฑานุการได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรกในรายการInternational Crown นอกจากนี้ยังมี2แชมป์ LPGA ทัวร์จากเมียวปาจรีอนันต์นฤการในรายการ Bank of Hope LPGA Match Play และพราวชเนตตีวรรณแสนในรายการ Portland Classic โดยปัจจุบันประเทศไทยมีแชมป์ LPGA ทัวร์ถึง22รายการจาก7นักกอล์ฟซึ่งในจำนวนแชมป์ดังกล่าวเป็นของเอริยาจุฑานุการอดีตมือหนึ่งของโลก12รายการและหนึ่งในรายการที่เอริยาทำได้คือรายการ Honda LPGA Thailand 2021 เมียวปาจรีอนันต์นฤการเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการกล่าวว่ากอล์ฟ Honda LPGA Thailand เป็นรายการที่แฟนกอล์ฟชาวไทยรอคอยรวมถึงตัวเมียวด้วยโดยได้มีโอกาสลงแข่งในฐานะมือสมัครเล่นครั้งแรกเมื่อปี 2017 รู้สึกว่าภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีกีฬากอล์ฟในเมืองไทยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคนรอบตัวรวมถึงดารานักแสดงหันมาสนใจกีฬากอล์ฟกันมากขึ้นทำให้รู้สึกดีใจและอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไปขณะที่แพตตี้ประภังกรทวัฒนกิจอดีตแชมป์เมเจอร์กล่าวว่าแพตตี้มีโอกาสเล่นรายการ Honda LPGA Thailand ทั้งหมด5ครั้งโดยเริ่มแข่งครั้งแรกในปี 2015 เห็นได้ชัดว่ามีแฟนๆชาวไทยและชาวต่างชาติมาเชียร์ที่สนามกันคึกคักมากขึ้นทุกปีทัวร์นาเมนต์นี้มีส่วนช่วยโปรโมทประเทศไทยเป็นกอล์ฟเดสติเนชั่นสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยได้เป็นอย่างดีด้านวินนี่เฮงรองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการบริษัท IMG Services ประเทศไทยจำกัดผู้จัดการแข่งขันกล่าวว่าที่ได้ร่วมกับ Honda ในการจัดทัวร์นาเมนต์ LPGA แห่งเดียวในประเทศไทยและพร้อมมอบประสบการณ์เกมกอล์ฟแบบใกล้ชิดกับนักกีฬาระดับโลกที่จะช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจให้แฟนกีฬาทุกเพศทุกวัยรายการ Honda LPGA Thailand 2024 นอกจากแฟนกอล์ฟจะได้ชมนักกอล์ฟชั้นนำของโลกตลอด4วันแล้วยังจะได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ทั้งเรื่องอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกและสถานที่รับรองต่างๆมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีกลับบ้านอย่างแน่นอนโดยบัตรเข้าชมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2023 ทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP พร้อมเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ทาง hondelgthailand.com ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง hondelgthailand.com